ว่ายังไงไหนละแผนเด็ดที่เจ้าวาดแผนเด็ดเหรอนี่ไงแผนเด็ดแผนเด็ดจะบ้าหรือยังไงให้มาดูอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ได้บอกอะไรเลยเสด็จนะบอกมาสิเร็วๆเข้าที่เสด็จนะเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือหมาหมานี่เจ้าจะเอาหมามาเลี้ยงในวังเหรอไกรสิงฮะเฮ้ยไม่ใช่นะพะยะค่ะนี่คือหมามุ้ยหมามุ้ยเนี่ยใครโดนเข้าไปแล้วรับรองจะคันมากเลยล่ะพะยะค่ะยิ่งคันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ยิ่งคันอ่ะแล้วเจ้าจะเอามาให้น้าทำไมล่ะโถไม่ได้เอามาให้น้าแต่เอามาให้ท่านเท้าไตรตรึงตะขากเล่าพี่เจ้าจะแกล้งท่านเท้าไตรตรึงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แน่ๆแต่ข้ามีแผนนะช่วยเป็นไงล่ะเสด็จมาเด็ดมาปากเท่าดอกเม็ดกว่าหมาเน่าซะอีกนะหัดเข้าไปสะระแหน่ซะมั่งนะแล้วแผนที่ผมฉันบอกไปล่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะแต่ถือว่ามันจะดีเหรือแบบนั้นวิดีแท้แน่นอนขอคอนเฟิร์มพะยะค่ะข้าจะลองเชื่อเจ้านานๆเจ้าจะคิดอะไรฉลาดฉลาดกับเขาสักทีว่าแต่ว่าถ้าเราจะเอาหมามุ้ยเด็กไปใส่ท่านเท้าไตรตรึงยังไงดีล่ะเสด็จน้าก็เอาหมามุ้ยอ่ะทาในเสื้อคลุมตัวนี้แล้วเอาไปให้ท่านเท้าใส่สิรับรองได้ผลแน่เลยคราวนี้เจ้าเสร็จแน่เจ้าแสนปมเด็ดที่อากาศหนาวสวมเสื้อคลุมหน่อยได้พี่คะดีจังขอบใจเจ้ามากเลยนะฟาบาทเรียกข้ามามีอะไรข้ารับใช้เหรอพะยะค่ะเออได้เจ้าแสนปมเจ้าอยู่ที่นี่สบายดีไหมล่ะฮะเออดีมากเลยพะยะค่ะมีที่กินมีที่ซุกหัวนอนแค่นี้หม่อมฉันก็มีความสุขมากล้นแล้วพะยะค่ะไม่เห็นว่าจะคันสักทีนี่นาทำไมเป็นอย่างนี้เราก็สิเสด็จนะรับรองได้ผลชื่อข้าเถอะนะปลอดโปร่งโล่งโจ้งหลงเหลงโอเคทางสะดวกไปได้ใช่เร็วไปเลยสงสัยจะเป็นห้องนี้แหละแน่นอนเลยห้องนี้แน่แน่ใช่ได้ยินเสียงเสด็จตาด้วยได้ยินป่าล่ะฮะแววแววแววงั้นเข้าไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวก่อนสิพี่ตุ๊กติ๊กแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยไม่เห็นจะยากเราก็ปีนกำแพงแล้วก็มุดช่องประตูด้านบนเข้าไปเลยนี่แบบนี้โอ้ยอีกทางแหลกสะลื่นเลยแต่ไม่เป็นไรตุ๊กแกซะอย่างเอ้าแล้วทำไมไม่ปีนขึ้นมานั่งอยู่ทำไมก็ปีนกำแพงได้อยู่คนเดียวคนอื่นปีนไม่ได้ถ้าเป็นงอนอีกันเดี๋ยวเราอ้อมไปทางด้านหลังก็ได้เอนั่นไงกำลังคุยกันอยู่เลยแล้วเรื่องปลูกผักเป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าแสนปมก็ดีพะยะค่ะเนื่องจากว่าในเมืองนี้มีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกผักและที่สำคัญหม่อมฉันยังได้พระโอรสมาคอยช่วยหม่อมฉันอีกแรงด้วยพระเจ้าค่ะโอ้โหอุ้ยทำไมมันคันสีมันสีพ่อเป็นอะไรไปเหรอพี่คะเกาสีมันคันเกาแหมเกาคันมันอุ้ยคันพี่ค่ะไม่ดีที่คันจังเลยหม่อมฉันก็คันด้วยพะยะค่ะโอ้เป็นอะไรกันไปหมดเลยเนี่ยตายแล้วอุ้ยเป็นไงหม่อมฉันว่าแล้วว่าแสนปมเนี่ยต้องเป็นคนที่แพร่เชื้อโรคแน่ๆไม่งั้นพวกเราจะคันอย่างนี้เหรอเชื่อแล้วพะยะค่ะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปทั้งเมืองจะต้องติดโรคแน่นอนรีบไล่มันออกจากวังไปเลยพะยะค่ะไม่ไหวแล้วไม่ใช่พะยะค่ะไม่ใช่หม่อมฉันไม่ใช่ตัวแพร่เชื้อโรคนะพะยะค่ะไม่ใช่อย่าไปเชื่อนะพี่ข้าเสด็จพี่ไล่มันออกไปเลยนะพี่ข้าเพื่อบ้านเมืองของเราจะได้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆสักทีพี่ข้าเชื่อบอกฉันเถอะเสด็จพี่โอ้ยจริงด้วยที่เราคันอย่างนี้เป็นเพราะเจ้าแน่ๆแล้วจะเป็นกาลิกนีของเมืองจริงๆด้วยออกไปจากเมืองของเราเดี๋ยวนี้เจ้าแสนปมอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกแย่แล้วล่ะครับคุณหนูครับแสนปมถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวแพร่เชื้อโรคจนโดนไล่ออกจากวังซะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามชมกันต่อไปในตอนหน้านะครับ